ส่วนแขวงขมวนกบพรมกะเกี่ยมความพร้อมให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานซักยาวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ฮอบทำอีดโดยการเป็นประธานของท่านดร.แก่นจันทร์ทองสวัสดิ์หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงขมวนรองประธานเฉพาะกิจขันแขวงมีบรรดาท่านในคณะเฉพาะกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ขันแขวงและเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเป็นเกียรติแนะนำแผนการแห่งชาติเพื่อการนำใช้และการให้วัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ให้แก่คณะเฉพาะกิจในครั้งนี้โดยท่านดร.สมบูรณ์คำพิทูลหัวหน้าแขนงอนามัยและส่งเสริมสุขภาพแผนกสาธารณสุขแขวงขมวนพร้อมทั้งเสนอวัคซีนและกลุ่มเป้าหมายอยู่ภายในแขวงพร้อมนั้นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติการปลุกระดมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้พนักงานที่นอนในความรับผิดชอบของตนได้รับวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ให้ทั่วถึงและบรรลุแผนการตามระดับคาดหมายที่วางไว้คาดว่าการให้วัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ที่แขวงขมวนแม้นจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่10มีนาเป็นต้นไปรายละเอียดท่านดร.แก่นจันทร์ทองสวัสดิ์หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงขมวนในนามรองประธานเฉพาะกิจขันแขวงได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดประสงค์ในการเปิดของประชุมในครั้งนี้ก็อิงใส่การระบาดของพยาธิโควิดที่มีการคุกคามต่อประชากรโลกทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม้นประเทศเฮาก็มีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะแขวงขมวนของพวกเฮาก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีสายแดนติดจอดทั้งสองด้านทางด้านตะวันออกและตะวันตกท่านชั้นกองประชุมนี้จึงได้เปิดขึ้นเพื่อกะเกียมความพร้อมในการให้วัคซีนแก่จำนวนเป้าหมายที่ปฏิบัติเวียกงานให้แก่สังคมเพื่อเห็นให้ความพร้อมของการให้วัคซีนในครั้งนี้มีการบรรลุตามเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมายที่เฮาได้ขาดกะไว้หั้นเนาะสำหรับแขวงเฮาแม่นจำนวนเป้าหมายทั้งหมดแม่น 6,800 เนาะ 6,800 เพื่อเฮ็ดให้บรรลุในจำนวนเป้าหมายนี้จึงได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารือคันแขวงคันเมืองโดยเฉพาะแม่นประธานเฉพาะกิจคันแขวงคันเมืองเพื่อลงไปสุกยู้ติดตามให้การปฏิบัติการให้วัคซีนในชุดนี้รับประกันบรรลุเป้าหมายและรับประกันให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง